เรียนคณะกรรมการทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆนักศึกษาทุกคนนะคะดิฉันนางสาวณัฐมนต์ เอ็มบุรีนะคะรหัส520024038ค่ะค่ะสำหรับหัวข้อโครงงานของดิฉันนะคะก็คือระบบควบคุมการตัดเย็บเสื้อผ้านะคะค่ะสำหรับอาจารย์ที่สาก็คืออาจารย์พันนาดีนะคะสีสมพันธ์ค่ะค่ะสำหรับแนวคิดแล้วก็หลักการในการที่มาในการจัดทำโครงงานนะคะก็คือว่าระบบงานเดิมของทางร้านนะคะก็จะเป็นแบบลูกค้าสั่งงานสั่งสินค้าที่ร้านนะคะแล้วก็ทางร้านก็จะทำการวัดตัวนะคะแล้วก็บันทึกไซส์หรือว่าขนาดของลูกค้านะคะแล้วก็ข้อมูลในการติดต่อนะคะแล้วก็จากในสี่นะคะก็คือจะแบ่งงานนะคะว่าแบ่งงานให้กับช่างนะคะซึ่งช่างในร้านคือจะมีมากกว่า1คนนะคะก็คือปัญหาก็คือจะมีการแบบว่ามาตรฐานไซส์ของช่างแต่ละคนคือจะไม่เหมือนกันนะคะหลังจากที่งานเสร็จแล้วช่างก็จะมามอบงานให้กับทางร้านนะคะแล้วก็ทางร้านก็จะจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าหรือว่าลูกค้าก็ลูกค้าเนี่ยจะมารับเองที่ร้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเสื้อผ้านะคะในร้านที่ลูกค้าได้สั่งหรือว่าทางร้านทำไว้เพื่อโชว์นะคะจะเป็นผ้าส่วนมากจะเป็นผ้าไหมแก้วค่ะที่ลูกค้าจะมาทำการสั่งซื้อนะคะค่ะหลังจากที่ได้ศึกษาแล้วก็ได้สอบถามทางร้านนะคะปัญหาที่พบก็คือว่าการบันทึกข้อมูลเนี่ยค่ะของทางร้านจะเป็นบันทึกข้อมูลการตัดเย็บนะคะจะเป็นการบันทึกลงบนสมุดซึ่งอาจจะทำให้ข้อมูลนะคะสูญหายได้นะคะแล้วก็การกำหนดรับงานของทางร้านนะคะกับช่างจะไม่แน่นอนคือบางทีคือช่างรับงานไปแล้วนะคะก็แบบว่าพอถึงกำหนดส่งเขาก็จะโทรมาบอกว่างานยังไม่เสร็จแล้วก็เขาติดธุระค่ะอาจจะมีแบบงานศพหรืองานบุญต่างๆค่ะแล้วก็สามคือมาตรฐานใจของช่างแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะค่ะสำหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหานะคะก็คือจากสอบถามเขาก็บอกว่าคือทางร้านจะทำการตัดเย็บเองนะคะก็คือตัดจากที่ลูกค้าสั่งมาแล้วก็จะมีบางส่วนที่ต้องการโชว์นะคะคือจะตัดไว้แล้วก็ทำการปักนะคะแล้วก็เตรียมวัสดุในการให้ช่างนะคะแล้วก็จ่ายงานให้ช่างแต่ละคนนะคะแล้วก็ช่างเย็บส่งนะคะถ้าสมมติว่าทางร้านตรวจแล้วก็คือแบบไม่ผ่านก็จะส่งคืนให้ช่างไปทำต่อนะคะแล้วก็พองานผ่านก็จะส่งให้ลูกค้านะคะขอบเขตของโครงงานค่ะประเภทของโครงงานจะเป็นแบบเว็บแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็กรอบในการทำงานนะคะจะมีการสร้างตารางให้ช่างนะคะเพื่อง่ายต่อการเช็คงานของช่างว่าแต่ละคนได้มอบหมายงานเยอะน้อยเพียงใดนะคะแล้วก็เพื่อลดปัญหาการล่าช้าของช่างแต่ละคนนะคะแล้วก็มีการควบคุมเวลาควบคุมคนแล้วก็ควบคุมวัตถุดิบนะคะที่ใช้ในการทำงานตัดเย็บค่ะก็ทางร้านเขาอยากต้องการพัฒนาระบบในการใช้ PMP นะคะในการพัฒนาระบบแล้วก็พัฒนาบนแอปพลิเคชันนะคะและใช้ MySQL นะคะ Open นะคะในการมาช่วยในการจัดเก็บระบบฐานข้อมูลในร้านค่ะค่ะข้อมูลอันนี้ก็คือร้านดียานะคะเชียงใหม่คือแนะนำง่ายๆคือจะอยู่ในซอยตรงซอยเหล่าเจอนะคะของหลักกาดหลวงนะคะจบการนำเสนอค่ะถามหน่อยระบบที่เราบอกว่าจะมีการเอาระบบมาควบคุมคนควบคุมงานควบคุมวัตถุดิบเนี่ยควบคุมยังไงในแต่ละเรื่องลองบอกแนวมาหน่อยได้ไหมควบคุมคนนะคะควบคุมคนก็น่าจะเป็นด้านเวลาค่ะคือฟิกไปเลยค่ะตารางในการจัดการช่างนะคะว่าแต่ละคนงานเยอะหรือว่าคือแบ่งงานไปเลยอะค่ะว่าต้องส่งกำหนดส่งให้ก่อนที่ลูกค้าจะมารับงานนะคะที่แป้งนำเสนอเมื่อกี้ที่บอกว่าช่างแต่ละคนเนี่ยมีมาตรฐานไซส์ก็คือประมาณว่าอย่างอาจารย์
ก็คือตัดเป็นช่างตัดเย็บแป้งก็เป็นช่างตัดเย็บใช่ไหมคะก็คือสมมติว่าเสื้อตัวนึงคือเรากำหนดไซส์เท่ากันแต่ว่าจะตัดอีกคือแบบมันมาตรฐานไม่เท่ากันอย่างเงี้ยค่ะสมมติอย่างของเราคือร้านนี้ไซส์ M ก็คือจะประมาณนี้แต่ว่าอีกร้านนึงคือไซส์ M จะเล็กกว่านี้อย่างเงี้ยค่ะคือเราแก้ปัญหาไปเลยคือเราตัดเสื้อเองคือให้ช่างเย็บอย่างเดียวอะค่ะหมายถึงว่าตัดผ้าค่ะไซส์อะไรเรียบร้อยช่างหน้าที่เดินจับเย็บค่ะติดกันค่ะให้ระบบเขาตัดให้ไหมอันนี้หมายความว่ามันเป็นร้านขายส่งไม่เรียกว่าถือว่าคุยอยากสั่งตัดเนี้ยค่ะไม่ต้องมาบอกวัดค่ะก็มันก็ต้องเป็นแต่ไซส์สิมันจะเป็นมาตรฐานเดียวกันเนี่ยไซส์ครูก็เป็น XL เงี้ยไซส์จานไก่ก็ S อะไรเงี้ยมันก็ค่ะแต่ว่าก็คือแบบหมายถึงว่ากรณีที่หมายถึงต้องการโชว์อะค่ะคือบางมันจะมีอย่าง2ประเภทงานขายคือ2แบบก็คือลูกค้ามาในร้านแล้วก็วัดตัวตัดค่ะแล้วก็อีกแบบคือโชว์แล้วก็ลูกค้าลองที่ทางร้านเลยเนาะใช่มั้ยค่ะแล้วระบบจะช่วยยังไงอ่ะใช่มั้ยเป็นถามระบบจะมาช่วยในส่วนนี้ได้ในส่วนของกำหนดเป็นตารางช่างอะค่ะตารางงานช่างค่ะแล้วก็ระบบในส่วนของไม่เรื่องไซส์เนี่ยเรื่องไซส์ที่มันไม่เป็นมาตรฐานเนี่ยเราทำยังไงให้มันเป็นมาตรฐานคือระบบที่จะมาช่วยที่คุณเขียนโปรแกรมเนี่ยจะมาช่วยในส่วนนี้ยังไงให้มันเป็นมาตรฐานขึ้นมาหมายถึงว่าให้ระบบมาช่วยในงานร้านใช่ไหมคะในเนี้ยที่กำหนดไซส์ที่เป็นมาตรฐานเนี่ยมันไม่เป็นมาตรฐานตอนนี้ใช่ไหมครับค่ะทีนี้ก็คือทางร้านจะสร้างมาตรฐานเองเลยค่ะช่างมันก็ไม่เกี่ยวกับระบบมันก็แค่คีย์ข้อมูลสมมติว่าไซส์ M เนาะความกว้างไหล่เท่านี้เนาะแขนยาวเท่านี้รอบอกเท่านี้มันก็คีย์เข้าไปมันไม่ได้ช่วยควบคุมอะไรแล้วก็ช่างก็มาดูตามนี้แล้วก็ตัดตามนี้มันก็เลยว่ามันควบคุมยังไงนอกจากว่าเราจะเขียนโปรแกรมเข้าเครื่องจักรไปให้มันตัดคิดว่าไม่ใช่การควบคุมอะเอามาบริหารจัดการมากกว่าถ้าควบคุมก็เหมือนดร.เวียร์คาพูดหมายความว่าป้อนโปรแกรมเข้าไปแล้วมันตัดช่วยได้ออกมาอย่างนี้เลยเนี่ยจะขอคุณช่วยกลับที่สไลด์ที่พูดถึงเกี่ยวกับลูกค้ากับการทำงานใหญ่ๆครับเวิร์กโฟลว์นี้ครับในสเต็ปที่2ครับเป็นการวัดดวงแต่คิดว่าคุณไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับสเต็ปที่3